สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวเทคแฮงเอาท์ทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับผมแม็กนะฮะแล้วก็วันนี้ครับผมได้สมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นใหม่เชื่อได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่คอเกมหลายๆคนใฝ่ฝันเลยนะครับตอนนี้นะฮะอยู่ที่มือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าง OG Phone เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าครับว่าข้างในกล่องดำๆเท่ๆแบบนี้เนี่ยจะมีอะไรอยู่บ้างพูดแล้วอย่ามัวรอช้ากดไลค์กดติดตามและเราไปชมกันเลย Let's goเอาละครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่มือผมแล้วนะฮะสำหรับ ASUS ROG Phone นะฮะแค่กล่องนี้ก็เท่แล้วนะครับ yeah. เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไม่พูดมากนะฮะพูดเยอะแล้วเจ็บคอเดี๋ยวเรามาเปิดดูอุปกรณ์แล้วก็ด้านในกล่องกันดีกว่าว่าเวลาที่เราซื้อเนี่ยจะมีอะไรแถมมาให้ในกล่องบ้างนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะพูดถึงแพ็คเกจกล่องสีดำๆเท่ๆของ ASUS ROG Phone รุ่นนี้ดีไซน์กล่องครับรูปทรงนะฮะแตกต่างจากสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปนะฮะก็ยังคงความเท่ความเฟี้ยวฟ้าวของแบรนด์ ROG Phone อยู่นะฮะเป็นทรงประมาณ6เหลี่ยมหรือ8เหลี่ยมแหละนะผมไม่แน่ใจนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีโลโก้ ROG สีแดงนะครับผมสลักเอาไว้ตัวกล่องเนี่ยถือว่าเฟี้ยวฟ้าวมากนะฮะยังกับหลุดมาจากหนังไซไฟมีการตัดลวดลายครับสวยงามมากมากโอเคพอเราแกะกล่องออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะวิธีการแกะกล่องเนี่ยก็คือให้เราดึงขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับปึ๊บนี่ก็จะแบ่งเป็นบล็อกๆนะฮะทั้งหมด3บล็อกตรงกลางเนี่ยก็จะมีตัวเครื่องนะครับของ ROG Phone เดี๋ยวเราค่อยพูดกันทีหลังเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนอุปกรณ์ชิ้นแรกอยู่ทางด้านขวามือเนี่ยนะครับอันนี้นะครับในกล่องจะแถมมาให้เลยก็คือตัวพัดลมที่เราสามารถเอาไปเสียบกับตัว USB Type C ได้เลยตัวพัดลมก็จะเป็นสีดำต่อมานะครับผมกล่องทางด้านซ้ายพอเราแกะออกมาเนี่ยเราจะเห็นปลั๊กชาร์จนะครับเป็นปลั๊กชาร์จแบบปลั๊กหัวกลมนะครับแล้วก็ปล่อยไฟแบบควิกชาร์จแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีโลโก้ของ ROG สลักเอาไว้นะครับถือว่าสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็ต่อมานะครับจะมีเป็นสายชาร์จ USB Type C มาให้1เส้นนะครับเป็นสีดำแล้วก็ด้านในเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีหูฟังมาให้ก็ประมาณนี้นะสำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับผมดูอุปกรณ์ภายในกล่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาพูดถึงในส่วนต่างๆของเจ้า ASUSROG Phone กันดีกว่านะครับ ASUS ROG Phone รุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6นิ้วครับความละเอียดอยู่ที่ Full DPI ภายในเลือกใช้จะเป็นจอ AMOLED รองรับค่า Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่90 Hz รองรับการแสดงผลแบบ HDR ด้วยแล้วก็ DCI-P3 ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้เรื่องของสีสันของหน้าจอถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยรายละเอียดตัวเครื่องก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงในส่วนต่างๆของรุ่นนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องด้านซ้ายของ ASUS ROGโฟนครับก็จะมาพร้อมกับสล็อตใส่ซิมตรงกลางเนี่ยก็จะมีพอร์ตนะครับ Type C ที่เอาไว้ใช้งานในส่วนของอุปกรณ์เสริมนะครับสมมติว่าเราต้องการที่จะใช้พัดลมครับเราก็สามารถเอาพัดลมเนี่ยมาเสียบด้านหลังได้เลยนะครับแบบนี้นี่ครับก็สามารถเอาพัดลมมาเสียบด้านหลังได้เลยนะครับก็จะมีไฟ RGB ตรงโลโก้ ROG แล้วก็ตรงพัดลมเนี่ยก็จะทำงานให้อัตโนมัติเลยนะครับผมต่อมาด้านขวาตัวเครื่องครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่ม power นะครับที่แยกออกมาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่ม L แล้วก็ปุ่ม R นะครับเอาไว้ใช้งานนะครับเวลาที่เราเล่นเกมนั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถบีบตัวเครื่องเพื่อเปิดโหมดเกมได้เลยนะครับผมหรือว่าโหมด X Game ได้เลยครับสำหรับด้านล่างตัวเครื่องครับก็จะมีรูหูฟัง 3.5 นะครับมีพอร์ตชาร์จแบบ Type C แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีไมโครโฟนอีก1ตัวนั่นเองสำหรับด้านหน้าตัวเครื่องนะครับผมลืมบอกไปว่ารุ่นนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอนะครับที่มีเสียงดังมากๆนะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงลำโพงคู่ให้ฟังนะว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ครับมีลำโพงคู่2ตัวนะครับนอกจากนั้นเราก็สามารถเปิดหรือว่าปิดโหมดกลางแจ้งก็ได้พอเราอยู่ข้างนอกเราก็สามารถเปิดโหมดการแจ้งเสียงก็จะดังมากขึ้นนี่เลยครับผมสำหรับลำโพงนะฮะถือว่าดีมากนะครับผมสำหรับรุ่นนี้ถัดมาด้านหลังตัวเครื่องครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับกล้องหลัง2ตัวครับความละเอียด 12.8 ล้านครับค่าย F1.8 แล้วก็มีระบบ OIS ตรงนี้จะมีไฟแฟลช1ดวงนะครับถัดมาจะมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยจะมีช่องระบายความร้อนนะครับตรงกลางจะมีไฟ RGB ที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผม
ว่าเราต้องการสีอะไรหรือว่าเราอยากจะให้มันเปิดกระพริบกระพริบแบบนี้ก็สามารถทำได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตัวเครื่องตรงนี้ก็จะมีคำว่า Refurbish นะครับ of gamer นะถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยผมเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษแล้วรู้สึกว่าเจ็บกบลิ้นมากๆนะครับและมาในส่วนสเปคครับ Asus ROG Phone รุ่นนี้นะฮะจะมาพร้อมกับชิปเซต CPU Snapdragon 845ที่มีการ overclock อยู่ที่ 2.96 ครับให้รองรับกับการเล่นเกมโดยเฉพาะครับมาพร้อมแรม 8GB รอมจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือ 128GB แล้วก็รุ่น 512GB นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 4,000 รันบนระบบปฏิบัติการ Android version 8.1 Oreo ครอบทับด้วย Zen UI หลักๆแล้วนะครับในเรื่องของการใช้งานตัว Asus ROG Phone เนี่ยใครที่เคยใช้มือถือของ Asus อยู่จะทราบกันดีนะครับผมว่าเรื่องของหน้าตา UI เป็นยังไงบ้างครับใช้งานได้ประมาณไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของการตั้งค่านะครับที่เราต้องใช้แบบหลักๆแล้วละกันนะครับเดี๋ยวถ้าเราพูดไปหมดเนี่ยมันจะเยอะมากๆนะครับเราเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็เราเข้าไปที่ขั้นสูงครับหลักๆแล้วก็จะมีให้เราสามารถโคลนแอปได้นะครับเราสามารถโคลนพวก Facebook Instagram หรือว่า LINE แล้วก็เกม YouTube สามารถโคลนได้เลยมีเซนโมชั่นครับนะฮะเส้นทางลัดที่เวลาที่เราปิดหน้าจอเราก็สามารถวาดหรือว่าเราตั้งค่านะครับหน้าจอแล้วก็เข้าแอปให้อัตโนมัติเลยนะครับผมเพื่อความสะดวกสบายนั่นเองครับมีการปรับครับในส่วนของแรงบีบนะครับผมตัวเครื่องว่าเราต้องการแบบไหนเราเปิดตัวเครื่องเนี่ยนะครับเราบีบแล้วมันเข้าแอปอะไรบีบค้างไว้เข้าแอปอะไรอะไรประมาณนี้แหละนะนี่ครับเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ตอนนี้ผมเปิดว่าบีบค้างเข้าโหมด X หรือว่าโหมดเกมนั่นเองครับในส่วนของปุ่มแล้วก็ปุ่ม R ตรงด้านขวางตัวเครื่องเนี่ยเราสามารถเข้ามาปรับได้นะครับว่าเราต้องการระดับนะครับผมในการบีบแบบไหนนะครับผมเราก็สามารถเข้ามาปรับได้เลยนะครับก็เหมาะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะให้มีการสัมผัสเร็วๆยังไงหรือว่าช้าๆไงก็สามารถเข้ามาปรับได้เลยต่อมาครับก็จะมีอีกหนึ่งแอปนะครับที่มีความน่าสนใจก็คือแอปศูนย์เกมนะก็คือจะมีการตั้งค่าต่างๆครับก็คือเป็นโหมดเกมแหละนะครับผมก็เราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับว่าในแต่ละเกมเนี่ยเราอยากให้ความแรงนะครับของ CPU ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เราสามารถเข้าไปตั้งค่าว่าให้เปิดอยู่ที่ 90Hz หรือว่า 60Hz ถัดมาก็จะมีการตั้งค่าไฟ RGB นะครับที่เราสามารถเข้าไปเปิดได้เลยนะครับว่าเราต้องการให้มีไฟ RGB แบบไหนนะครับในการเข้าไปที่ตั้งค่าขั้นสูงแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็สามารถปรับได้เลยนะครับว่าเราอยากได้ไฟ RGB สีอะไรนะครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าความเร็วของพัดลมด้วยก็ใครที่แบบว่ามีปัญหาเล่นเกมแล้วก็มีความร้อนเราสามารถเข้าไปตั้งค่าความเร็วของพัดลมได้เลยนะครับในส่วนของแอป AnTuTu เป็นหมากนะครับรุ่นนี้นะฮะสามารถทำคะแนนได้อยู่ที่ 394 คะแนนแล้วก็ตัว GPU เนี่ยอยู่ที่ 126,624 คะแนนเรื่องของคะแนนการใช้งานรุ่นนี้ถือว่ามีคะแนนAnTuTuที่เยอะมากการใช้งานโดยรวมทั่วไปนะถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับมีความลื่นไหลแล้วก็ถือว่า very good มากๆ Asus ROG Phone รุ่นนี้ครับก็จะมาพร้อมกล้องหลังคู่นะครับหมดกล้องก็จะมีมาให้ประมาณนี้นะครับผมเราสามารถเปิดมุมกว้างได้เราสามารถเข้าไปตั้งค่าในส่วนต่างๆได้นะครับมี Google Lens ด้วยนะครับผมแล้วก็เราสามารถเข้าไปตั้งค่าความละเอียดของการอัดวิดีโอได้นะครับสูงสุดอยู่ที่ 4K แล้วก็สามารถอัดวิดีโอได้ความละเอียดอยู่ที่ Full HD แบบ 60fps ได้ด้วยมีการถ่ายภาพนะครับผมแบบ Portrait ด้วยนะฮะเราสามารถถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอได้แล้วก็มีโหมดโปรมีโหมดต่างๆมาให้ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับโหมดโปรนะฮะเราสามารถตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ได้นะครับสูงสุดอยู่ที่32วิแล้วก็ตั้งค่าการโฟกัส ISO นะครับได้ตั้งแต่25นะครับจนถึง 3,200 นะครับมีไว้บาลานซ์ช่วยแสงสามารถถ่ายวิดีโอสโลโมชั่นได้ Time-lapse วิดีโอได้แล้วก็สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงสุดได้พาโนรามาการถ่ายภาพกล้องหลังแบบบิวตี้ก็สามารถทำได้เลยถัดมาด้านหน้านะครับก็จะมีฟังก์ชันมาให้ประมาณนี้นะครับหลักๆแล้วก็เราสามารถเข้ามาปรับนะครับผมในส่วนของโหมดบิวตี้ได้ว่าเราต้องการใช้งานบทบิวตี้ยังไงครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกหน้าเรียวนะครับปรับแต่งหน้าเนียนนะครับปรับโทนสีนะครับผมอะไรประมาณนี้ที่เราสามารถเข้ามาปรับได้ตามต้องการสูงสุดอยู่ที่10ระดับเลยนะครับแล้วก็เราสามารถถ่ายภาพเซลฟี่แบบห
น้าชาร์จหลังมือได้ด้วยนะครับเรื่องกล้องก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเล่นเกมบน LG Phone นะครับผมบอกเลยว่าตัวชิปเซ็ตนะครับ Snapdragon 845ที่มีการโอเวอร์คล็อกความเร็วก็ถือว่าเวลาที่เราหันซ้ายหันขวาเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับบวกกับเสียงลำโพงนะครับผมลำโพงคู่ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยทำให้เวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยมันฟินมากๆนะครับแล้วก็สามารถบอกพิกัดศัตรูได้ว่ามาทางซ้ายหรือว่าทางขวานอกจากนั้นก็ยังมีตัวแถบสถานะนะที่แจ้งไว้ว่าตอนนี้เราเปิด CPU นะครับทำงานอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็อุณหภูมิตัวเครื่องอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าเฟรมเรทตอนนี้วิ่งอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับปุ่ม L แล้วก็ R นะครับที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ที่มีติดมานะครับก็ถือว่าเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเรากดตรงนี้ปุ๊บนะครับการตอบสนองหรือว่าทำออกมาได้ดีมากๆครับผมแล้วก็เวลาที่เรากดยิงอยู่นะผมจะกดยิงเหมือนกับเราใช้เมาส์มาโครเลยนะครับกดค้างเป็นการโกงที่แบบว่านะครับผมทำให้เราเทพขึ้นมาทันทีนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปทดสอบเกมแยกไว้ให้นะครับยังไงก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับถ้าผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปเปิดรับชมการเล่นเกมเต็มๆนะครับบนเครื่อง ASUS ROG Phone รุ่นนี้ได้เลยนะจ๊ะประมาณนี้นะครับสำหรับในการเล่นเกมนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ ASUS ROG Phone ที่ผมนำมาแกะกล่องพรีวิวในคลิปนี้นะฮะถูกใจเพื่อนกันบ้างหรือเปล่านะครับผมก็ถือว่าเป็นมือถือเกมมิ่งที่มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความสวยงามโดยเฉพาะอีกทั้งยังมาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มนะครับเอาใจคอเกมโดยเฉพาะเลยนะครับผมสำหรับรีวิวเต็มๆนะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งนะครับลิงก์รีวิวเต็มๆไว้ให้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดที่กำลังสนใจรุ่นนี้อยู่ก็เร็วๆนี้นะครับจะเปิดวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการก็รอกันได้เลยในส่วนของราคาอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับก็คงต้องรอติดตามกันสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของผมครับยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆของพวกเราก่อนใครนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับผมแม็กแล้วก็ ASUS LG นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ